แต่ยินดีพระเอกดังควงภรรยาจดทะเบียนสมรสที่อเมริกาควงคู่เข้าประตูวิวากันไปแบบเรียบง่ายเมื่อช่วงวันที่11กันยายน2566หลังจากที่ฝ่ายชายได้ให้ผู้ใหญ่ไปทำการสู่ขอแฟนสาวเมื่อต้นเดือนมีนาคม2566สำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มสุดหล่อแห่งช่อง7สีบูมกิจก้องและสาวสวยสุดเซ็กซี่กิฟต์ดาราพดาล่าสุดค่ะบูมได้ออกมาโพสต์ภาพคู่กิฟต์พร้อมกับเขียนแคปชั่นระบุข้อความว่าอีกหนึ่งความโชคดีในชีวิตคือการได้มีชีวิตคู่ที่ดีลงวันที่25เดือน6 2567วันจดทะเบียนวันจดทะเบียนสมรสของเราโดยในตอนนี้ทั้งคู่ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะ